นาะเปิดตัวอลังการกันเลยเนาะมื้อนี้เนาะมาพบกับเจนนี่ในรายการเราฟลายต้องหมุนพร้อมวันนี้อ่ะมื้อนี้เจนนี่กับมาถือว่ามาแต่งแบบลุคใสๆนะฮักนะฮักแบบนี้เนาะซึ่งว่ามื้อนี้เลยเจนนี่ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากมาต้อนรับสมเซนเกาเซนเคยเลยเนาะบอกได้เลยว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ว่าเจนนี่มาแนะนํานั้นเป็นสิ่งที่ว่าดีและก็เหมาะกันกับทางผู้ชมทางบ้านที่ว่ากําลังติดตามในรายการของเฮาอยู่เนาะแล้วมื้อนี้เนาะตัวนี้บอกได้เลยว่าบ่มีแต่สําหรับผู้ใหญ่เนาะที่ว่ากินได้เนาะจะเป็นทั้งเด็กน้อยและก็ผู้ใหญ่อีกเนาะที่ว่าสามารถรับประทานได้เลยบอกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเนาะเลยว่าต้องแม่นแนวกินเนาะคือว่าเป็นของที่ตัวเองมากหลายอ่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันก่อนนะเพราะว่าจะนี่วางไว้ข้างหน้านะขออย่าไปก่อนนี่นะคะผู้ชมเนาะเจนนี่กับมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ว่าอยากมาแนะนําให้กันกับไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าผู้ใหญ่เนาะสามารถรับประทานได้เลยจะมีอยู่3รสชาติตรงนี้อย่าฮู้บอกว่ามันแม่นหยังเนาะเดี๋ยวเจนนี่จะมาบอกเลยตัวนี้ก็คือนมผงอัดเม็ดนั่นเองเนาะซึ่งว่าตัวนี้นี่บอกเลยว่ากินได้ทั้งเด็กน้อยและกับผู้ใหญ่และก็ที่สําคัญคือมีรสชาติอีกเนาะอยากกินให้เบิ่งเดี๋ยวจักหน่อยเจนนี่จะมาซิมให้เบิ่งเนาะแล้วตัวนี้เนาะเป็นนมผงที่ว่าอัดเม็ดสามารถแบบว่ากินสะดวกสบายเลยเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าน้ำไปใส่ก็ได้ติดพกติดโตไปได้เลยกินได้ตั้งแต่เด็กน้อยอายุ6ปีขึ้นไปเลยเนาะจนฮอดผู้เฒ่าเลยเพื่อว่านมผงอัดเม็ดตัวนี้นะทำตัวผู้บอกว่ามันจะช่วยอย่างได้แน่นึงเลยเนาะใครที่ว่ามักแบบกระดูกคอยเนาะบ่บำรุงเนาะซึ่งว่าตอนยังน้อยเฮาบางคนอาจจะบ่ได้บำรุงมาแต่น้อยเนาะฉะนั้นแล้วกินตอนใหญ่ก็ได้เพราะว่าตัวนมผงอัดเม็ดตัวนี้มันจะช่วยบำรุงนี่เลยกระดูกเฮาให้แข็งแรงแล้วก็ยังบ่พอเพียงเท่านั้นเนาะนี่เลยบำรุงสายตาพร้อมเพราะว่าตัวนี้นี่มีส่วนผสมของวิตามิน A เนาะซึ่งว่ามีการในการมองเห็นเนาะที่ว่าเฮ็ดให้สายตาเฮานั้นดีนั่นเองเนาะและก็จะมีวิตามิน B2 เนาะช่วยในการแต่ว่าคนที่ว่าเฮ็ดเวียกหนักมาซั่นซาเนาะคนที่ว่าเฮ็ดเวียกหนักหรือว่าบ่มีบ่ค่อยมีเวลาพักผ่อนแบบนี้เนาะกินตัวนี้เข้าไปแล้วจะรู้สึกว่านี่เลยเนาะร่างกายของเฮาก็จะแข็งแรงขึ้นกระดูกก็จะแบบแข็งแรงขึ้นที่สําคัญคือแบบว่าร่างกายเฮาก็จะเริ่มเติบโตไปต่ําไว้นั่นเองเนาะผู้ใหญ่ก็กินได้เด็กน้อยก็กินได้ถ้าเป็นแบบว่าจะนี่อย่าบอกเลยว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนาะกินไว้ก็ดีเพื่อว่าเวลาที่ว่าเฮาแก่โตไปเนาะอายุหลายขึ้นเนาะเฮาก็กินตัวนี้เข้าไปแล้วมันก็จะช่วยในกระดูกเฮานั้นแข็งแรงขึ้นมาแล้วสําหรับเด็กน้อยกินได้ตั้งแต่อายุ6ปีเลยเพราะว่าอย่างตัวนี้น่ะมันแบบว่ากินเข้าไปแล้วเนาะมันจะช่วยในเรื่องกระดูกแล้วก็ให้เด็กน้อยเฮานี่แบบนี้แบบสมองปลอดโปร่งแล้วก็แบบว่าค่อนข้างมาบำรุงสมองเลยแหละเนาะให้แบบว่าคิดอย่างก็ออกเฮียนก็เก่งประมาณนี้เนาะตอนนี้นี่จะนี่ใหญ่แล้วเนาะก็คือสิแบบกินบ่ทันว่าแต่ว่ากินบ่ทันก็ยาเนาะสิไปบำรุงแบบว่าบำรุงทางกายกระดูกเฮาก็ได้เนาะนี่ทุกคนอยากรู้ว่ามันมีจากรสชาติตัวนี้นี่มี3รสชาติกันเลยโคตรเป็นตะแซ่บเลยเนาะตัวนี้ก็จะมีนี่ตัวนี้เนาะจะเป็นนี่เลยเนาะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตามัสสานั่นเองเนาะซึ่งว่าตัวนี้นี่โอ๊ยเพิ่นบอกว่าปรุงรสมาแบบออกจะรสหวานแน่น้อยนึงเนาะเหมาะกันกับเด็กน้อยเพราะว่าเด็กน้อยปัจจุบันนี้ก็เจ้าก็จะกินแบบว่ารสแบบออกหวานๆแน่เนาะตัวนี้แซ่บๆๆแซ่บแล้วก็ยังได้คุณประโยชน์อีกเนาะและตัวนี้ก็จะเป็นนี่เลยเนาะผลิตภัณฑ์ตานมหอมเนาะตัวนี้ก็จะมีกลิ่นหอมๆออกมาตัวนี้ก็จะเป็นรสหวานคือกันซึ่งว่าตัวนี้มันก็มีรสชาติที่ว่าแซ่บคือกันนั่นเองเนาะก็จะมีหลายรสชาติแล้วนี่เลยตัวสุดท้ายเราเนาะสำหรับใครที่ว่ามักทุเรียนแบบนี้โอ้ยยำทุเรียนมาสิไปซอกกินอยู่ใส่เนาะกินนมผงอัดเม็ดของเฮาก็ได้คือกันเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีรสชาติของทุเรียนออกมาทันทีเลยตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าตาคมสันนั่นเองเนาะสำหรับตัวนี้เป็นน้องผงอัดเม็ดอ่ะเดี๋ยวเจนี่จะมาซิมให้เบิ่งกันดีกว่าเนาะว่ามันจะมีรสชาติแซ่บทำไหนจิกเลยจิกเลยอันนี้ทุเรียนเนาะใครที่ว่ามักกินทุเรียนเนี่ยใส่ไปเลยเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมของทุเรียนออกมานี่กินง่ายนะสบายสบายแบบว่าอันพกพาไปง่ายสะดวกสบายเลยชับชับชับค่อยๆคือเป็นแบบว่าเป็นนมผงอะคือเขากินนมเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะแซ่บกว่านมเพราะว่ามันเป็นแบบมันแบบเข้มข้นกว่าแล้วแบบกินหอมเป็นนมผงอัดเม็ดแซ่บแหงเนาะตัวนี้ทุเรียนแล้วก็เดี๋ยวมาจีบตัวนี้กันกูมาตัวนี้แมนอันนั้นเนาะตานมหอมเนาะตัวนี้มันก็จะออกกินหอมหอมใครชื่อว่ามักรสชาติแบบมันกินได้เลยแซ่บขนาดเลยเนี่ยหอมสมชื่อเนาะจ่ายแค่กินไปแล้วมืออื่นมันนี่สูงเลยแซ่บๆตัวนี้น้ำหอมแล้วตัวสุดท้ายเนาะเนี่ยตาตัวนี้เลยมัสสาเนาะตัวสีแดงมีสามรสชาติ
ช่ครับตัวนี้มันจะแบบว่าค่อนข้างว่าอยู่ท้องเลยแหละเนาะสำหรับใครที่ว่าบ่ค่อยมีเวลากินข้าวใช่ไหมอ้าวนี่ไปกินพร้อมเลยพกพาติโตใช่ครับใช่ครับเนาะสามรสชาติจะแบบว่ามันจะหอมกินนมคือกันแต่ว่าแตกต่างที่ว่ากินมันจะหอมคนละแบบเลยใครที่ว่ามักรสชาติแบบใดเนาะหรือว่าอยากซื้อแบบใดก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยเพราะว่าตัวนี้มีสามรสชาติที่ว่าให้เขาเลือกแบบนี้เนาะจับแบบจับแบบแบบเดี๋ยวเจนนี่นี่ต้องแบบขอตัวไปกินต่อกันดีกว่าเนาะเพราะว่าทางด้านในก็จะมีมุมงามๆให้เขานั่งแบบซิลๆแล้วก็กินอันนี้ลิ้นนั่งเจนนี่มาแล้วผู้ชมใครที่ว่าสนใจเนาะหรือว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ของน้องผงอัดมิดเนาะก็อย่าลืมว่าสามารถติดตามได้ทางเพจของเราเลยเดี๋ยวเจนนี่จะขึ้นให้ทางหน้าจอให้เนาะให้แบบว่าทุกคนได้แบบมาลองซิมรสชาติแซ่บแบบนี้น้ำกัดเด้อจากรายการของเราเราไลฟ์กันเองบอกได้เลยว่ารายการของเจนนี่เนาะบ่แม่นรายการเจนนี่ผู้เดียวหลายคนเนาะซึ่งมารายการของเราก็ถือว่ามีเคล็ดลับและก็มีสิ่งดีๆมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากมาต้อนรับผู้ชมทางบ้านน้ำกัดเนาะแล้วอย่าลืมว่าติดตามเจนนี่ในคลิปต่อไปเด้อว่าเจนนี่นั้นจะเอาผลิตภัณฑ์ดีๆแบบใดนั้นมาฝากมาต้อนรับผู้ชมทางบ้านน้ำกัดเนาะสำหรับมื้อนี้เจนนี่หิวข้าวแล้วตอนนี้เนาะท้องห้องแล้วเด้อเนาะกินอันนี้ต้องกินอันนี้ขอไปหลายๆมันจึงอิ่มเนาะแล้วจึงไปคอยไปกินข้าวน้ำกัดแต่ว่าตอนนี้เจนนี่ต้องไปก่อนแล้วมาพบกันในเทปต่อไปไปก่อนสวัสดีบ๊ายบาย